สวัสดีค่ะวันนี้เราทั้ง4คนที่กำลังทำรายการอยู่จะชวนทุกท่านกลับไปขอบคุณพื้นที่ที่เราได้จัดงานเมื่อวันที่31ตุลาคมนะคะแล้วอยากจะบอกว่าเราใช้แผ่นดินนี้เพื่อการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นอย่างไรเล่าลองติดตามดูนะคะค่ะนันทวานกระโดดขึ้นรถได้เลยนะจ๊ะหัวเข่าไม่ดีอ้าวบายค่ะวันนี้เราได้มีโอกาสปลูกต้นไม้พิจิงรอบต้นกลางหุบเขาดูนะคะเราดูตรงนี้เราดูเหมือนมีต้นไม้หนึ่งต้นเท่านั้นเลี้ยวไปทางนี้แล้วก็เลี้ยวกลับทางนี้เราจะเห็นว่าออกลูกออกหลานอีกหนึ่งต้นเหมือนกันเด้เลยเลี้ยวทางนี้ค่ะอันนี้ต้นกลางแต่อันนี้คือต้นไกลนะคะและเราก็จะเห็นกระโดน3ต้นนี้ซึ่งเราปลูกมาแล้ว1ปีแน่นอนค่ะเวลาที่เราเห็นชีวิตที่มันเติบโตได้ใน1ฤดูกาลมันก็จะว่ายเหมือนปลานะคะว่ายทวนน้ำไปเส้นทางของการพาเดินก็จะผ่านต้นไม้ใหญ่ซึ่งตอนนี้เราปลูกเพื่อให้ดึงป่าจากภูเขาเข้ามาถึงหุบเขาโพธิสัตว์คุณแม่ลงทุนเรื่องการปลูกต้นไม้ด้วยว่าถือเป็นการช่วยด้วยนะคะแล้วก็เป็นการทำให้เห็นว่าพลังของต้นไม้ที่ไม่เคยยืนตายที่จริงต้นที่ใหญ่ก็ยังเป็นต้นคุณย่าไก่ทองอยู่นะวันนี้เราจะเห็นว่าทุกต้นของเขาป้องกันเชื้อราแล้วนะคะวันนี้ยังมีฝนตกก็จะเห็นน้ำที่อยู่ในถนนเป็นการยืนยันว่าเรามีความชื้นในปลายฤดูฝนอยู่พอสมควรค่ะแต่จากนี้จะเป็นต้นหนาวที่เราจะต้องวางแผนว่าต้นไม้ที่เราปลูกใหม่ทั้งหมดเนี่ยเราจะเอาน้ำลงไปถึงตุ้มได้อย่างไรเขากำลังทำงานกันอยู่ดูโอ่งเห็นหรือยังคะอามาคะอันนี้เป็นโอ่งที่เขาเริ่มมันดาราเขาเริ่มทำดอกพวงครามส่วนโอ่งใบนี้เป็นเรื่องของดอกอะไรคะพี่ติงพวงคาเหมือนกันค่ะใช่ค่ะเราก็กำลังจะตกแต่งคอนเทนเนอร์หลังนี้ให้เป็นสำนักงานนะคะแวะเห็ดนิดนึงนี่เห็ดเราก็เห็นแล้วตอนนี้อาหารการกินของเราในโรงครัวมาจากเห็ดตรงนี้แล้วล่ะค่ะจอดตรงนี้นิดนึงนะคะคุณแม่ขอขอบคุณบรรดากลุ่มแมนดาร่าทั้งหมดเลยที่มาทำให้พวกเรามีนี่ค่ะที่พักระหว่างการเข้ามาที่เป็นเพนติ้งอันนี้เราใช้ฟาบริกและไม่ต้องพ่นนี่คือการใช้การทำงานศิลปะเข้าไปใครที่มีโอกาสนั่งตรงนี้มองไปก็จะเหมือนข้างหลังก็จะเป็นป่าต้นไม้อันนี้ทำขึ้นเมื่อวันที่31ค่ะและโอ่งใบนี้ก็เป็นฝีมือของกลุ่มแมนดาร่าค่ะอันนี้เป็นดอกออมแซบไม่ใช่ค่ะพี่ติงหอมแซบอะไรคะต้นนี้เขาเรียกต้นช่อม่วงพวงช่อม่วงอ่ะสีม่วงอ่ะอันชันอ่ะอัชชะพอกันก็เนี่ยนะคะพอกันค่ะพอกันคำไปหมดแวะดูเห็ดเขานิดหนึ่งค่ะตรวจงานเห็ดนี่พี่แมวให้ความรู้กับสะใจดีหาบริษัทมาทำเรื่องเห็ดให้เราแป๊บเดียวเอี้ยงสามารถเอาความรู้ได้ทั้งหมดออกมาดูสิคะเห็นไหมรูปนี้วันนี้คุณแม่เห็นเขาเริ่มทำแหนมเห็ดกันแล้วนะนะดูกรุณาเนี่ยค่ะความชื้นระดับนี้เห็ดเริ่มทยอยแล้วนี่เราก็เป็นอันนี้3ชนิดนะคะ1 2 3เห็นแล้วนะคะมีกี่ชนิดเดี๋ยวมันจะมีสีส้มอีกอันนี้สีขาวเป็นอีกชนิดนึงก็เราก็รู้แล้วว่าทาราฟาร์มตอนนี้ใครมาปฏิบัติกับเราก็จะสามารถเก็บเห็ดเนี่ยค่ะโอ้โหอันนี้เยอะใหญ่เลยลูกดูสิอันนี้แบบมันก็ชื้นจริงๆนะเนี่ยอันนี้กินได้หมดแล้วล่ะค่ะก็ขอบพระคุณนะคะอันนี้ก็ปาดเอี้ยงนะคะปาดเอี้ยงส่วนอันนี้เมื่อกี้นี้คุยกับอาจารย์ทองก้อนกันว่าจะให้เป็นสำนักงานเผื่อเราจะได้มีโอกาสใช้บริเวณเนี่ยให้ความรู้ตอนนี้เป็นเรื่องการขยายองค์ความรู้นะคะไปเลยค่ะผักของเราพี่ติ๋งจะ
เอากลับไปแจกบรรดาผู้มีอุปการคุณแล้วมีพี่ชนะพี่อะไรอีกนะพี่วิชัยอาจารย์สุกรีและพี่ปุ้มอาจารย์ปุ้มจ้ะแอบดูซิว่าไอเนี่ยมันขึ้นไปถึงไหนแล้วไอมะเขือเทศเขาเนี่ยค่ะตอนนี้เราเห็นอันนี้มะเขือจริง7สายพันธุ์และนี่คือมะเขือเทศโอ้โตเป็นฟุตแล้วนะโตเป็นฟุตแล้วค่ะและจวงจันทร์แน่นอนค่ะทุกคนได้เมล็ดไปแล้ววันนี้ใครถึงบ้านชมจันทร์ชมจันทร์พูดผิดอันนี้เขาปลูกอะไรเหรอคะปลูกอะไรนันทวันให้ชมจันทร์เหรออันนี้มะเขืออ๋อเหรอเนี่ยชมจันทร์ของเราขึ้นไปครึ่งแล้วนะครึ่งคาวแล้วค่ะไปราวใช่ถั่วลิสงค่ะเรามีโอกาสที่จะเห็นคณะทำงานนะอ่ะนู่นแหละตอนนี้เขาจะจัดเป็นกะเช้านะคะส่งสัปดาห์ละ1ครั้งกับผู้มีอุปการะคุณได้รับประทานผักอารมณ์ดีไม่ใช่ไข่ไก่อารมณ์ดีอ้าผักอารมณ์ดีมาขอบคุณค่ะนางเอกอยู่ตรงนี้ด้วยหรอจ๊ะมาๆๆ มาขอบคุณพวกเรานะคะวันนี้ปลูกเคลเหรอคะลูกฮะเก็บเย็นนี้หมายถึงว่าปลูกอะไรต่างๆเสร็จก่อนสักนิดนึงแล้วค่อยเดินเก็บพรุ่งนี้สิพรุ่งนี้เก็บไล่พี่ติ๋งเอาเข้ากรุงเทพเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเก็บด้วยค่ะให้พี่ติ๋งมาอ้าวนั่นแม่นึกว่าทองก้อนนะไม่ใช่เหรอทองทองทองฮะทองเมย์ค่ะอาจารย์ทองก้อนเขาไม่ให้เราเข้าใกล้เพราะว่าเขาป่วยนี่งานนี่งานเลสอะไรนะเนี่ยเมื่อวานนี้มีคนมาเก็บไปเยอะไหมคะเยอะเหรอเยอะหรอดูมันเหมือนเหลือเยอะเมื่อวานนี้ได้ตู้บริจาคมา 40,000 กว่าบาทนะสาธุหน่อยแล้วเป็นของพี่ติ๋งไปแล้ว 20,000 พี่ติ๋งหน้ามานี่ไงเคลใบฟูใช่ไหมลูกล็อกเก็ตค่ะคุณแม่แล้วคุณแม่หยิบให้แม่หยิบให้ลองผู้ว่าน่ะอร่อยไหมนู่นๆไปทางนู่นไปทางพี่ติ๋งล็อกเก็ตก็เดี๋ยวลองดูว่าพรุ่งนี้เก็บอะไรหมายถึงว่ารสชาติมันดีมากเดี๋ยวหาวิธีการจัดน้อยเกินไปเหรอเก็บได้เหรอมันขนาดนี้พี่อันนี้แหละที่แม่ให้กินที่เขาบอกกลิ่นเหมือนไอ้นั่นน่ะกลิ่นเหมือนไอ้นั่นน่ะลูกวาซาบิอ่อนๆวาซาบิอันนี้ล็อกเก็ตอันนี้มันจะต้นเท่านี้แหละอันนี้ใหญ่กว่านี้นะอ๋อเหรอฮะบิสุน่าบิสุน่าอันนี้หอมกว่าหอมกรอบเลยอ่ะได้ยินเสียงมาถึงข้างนอกไอ้นี่มันเน่าเหรอลูกเปล่าแน่ๆค่ะหรือว่าคนเก็บไปคะอุ้ยพี่ติ่งกินออกมาเลยอ่ะมิโซน่าน่ะไม่ลูกอันนี้เขาเก็บไปเหรอคะเขาเก็บไปครับถ้ามันเป็นอย่างนั้นเขาเก็บไปไหมอ๋อเขาเก็บไปแล้วค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาเก็บค่ะพี่ติ่งจะไปให้ใครบ้างอ่ะบอกทางด้านเลยพิซซ่าอร่อยมากอ๋อใช่ให้คุณผู้มีอุปการะคุณนะเจ้าค่ะพี่วิชัยเบญจรงค์กุลค่ะพี่ชัยทำหินมา 200,000 ค่ะแล้วก็พี่ชนะนะเจ้าค่ะพี่ชนะเอานวัตกรรมมาเลยค่ะซีเมนต์ไทยแล้วก็เจ้าของต้นมะยมอ่ะเจ้าค่ะมะยมดีแล้วก็ดร.ปุ้มดร.นิธินาช่วยเราทางด้านอะไรนะแพลตฟอร์มอะไรเนี่ยพี่ปุ้มคุณแม่คิดถึงนะแล้วคุณแม่อาจารย์สุนีเป็นยังไงบ้างอาจารย์แม่น่ะแข็งแรงนะเดี๋ยวไปคราวนี้ไปคุยกันหน่อยนะลูกมาทำสื่อกันจ้ะค่ะแล้วก็ดร.สุกรีดร.สุกรีเมื่อวานนี้ผลงานเด็กๆน่ารักมากและเดี๋ยวเราลองดูนะคะคุณแม่ก็จะเก็บผักนี้ไว้สำหรับผู้ปฏิบัติธรรมในเสถียรธรรมสถานด้วยที่ไปปฏิบัติดีปฏิบัติชอบร่วมกันอาหารนี้ก็จะอร่อยกินกันหลายคนในสัปดาห์หน้าซึ่งก็จะเป็นวันจิตประภัสสรคนท้องก็จะได้กินผักอันนี้เพื่อให้น้ำนมของแม่ส่งต่อไปถึงสายสัมพันธ์กับลูกนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่พวกเราตั้งใจอยู่ค่ะขอบคุณอาจารย์ทองก้อนนะคะป
่วยจนหน้าซีดหน้าเสียวเลยเราก็ไม่อยากให้แบบทุกคนแบบเจ็บป่วยแต่อันนี้ป่วยเพราะไซนัสอันนี้ปลูกใหม่ใช่ไหมคะลูกยี่ห้อเดียวครับแม่ยี่ห้อเดียวกับตัวนี้แหละอ๋อที่เราสั่งมาเพิ่มเนาะแต่ทีเนี้ยไอเนี้ยคนที่มาเขารู้เขาก็จะเอาอันนี้ก่อนเพราะมันอร่อยกว่าเออไอนี่หายไปเลยเยอะเลยใช่ไหมลูกใช่ไหมอ๋อโอเคจ้าเอาเหอะให้คนกินเป็นบุญแมลงกินเป็นทานนะจ๊ะอันนั้นเคลเดี๋ยวขอไปดูเคลนิดนึงคุณแม่เดินผ่านไม่ได้อ่ะไปทางนี้ต้นม่วงอันล่างสุดต้นใหญ่มากเลยค่ะต้นอะไรโอ้โหอันนี้แหละที่ต้องรีบเอาไปเลยเพราะว่ามันได้เวลาเก็บแล้วนี่นางเอกของเรานางเอกของเราเนี่ยค่ะนั่นแหละอันนี้แหละที่จะไปได้ฟูๆเลยค่ะเวลาไปหนูต้องเอาไปให้ได้ทุกชนิดนะหนูต้องดูนะชนิดที่เอาไปเนี่ยใหญ่ๆอย่างเงี้ยใช่ใช่จัดไปเลยเอาของดีให้คนอื่นโดยอุปการะคุณของเราเนี่ยจะยั่งยืนนี่ไงอันนี้มี2ชนิดช่วยเขียนชื่อไปด้วยนุ้ยถ่ายไปอันเนี้ยได้เยอะเลยเนี่ยอันนี้2ชนิดแล้วก็เขียวนุ่นน่ะลูกก็หนึ่งกระเช้าเนี่ยให้ได้ทุกชนิดให้พอประมาณกินแล้วก็ให้คิดถึงแล้วก็อยากจะรอคอยการส่งผักจากทาราฟาร์มที่ภาวนากับการปลูกด้วยรักนะคะปั่นด้วยรักเพื่อเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้ให้ความรักยังมีอยู่ก็นี่เห็นเลยค่ะก็จะถูกเก็บขอให้เก็บไปทุกชนิดพี่ติ๋งเนี่ยไม่หรอกนอนไม่มีที่มันอาศัยอยู่อ่ะไม่ได้โดนเช็คแล้วค่ะเคลียร์หมดเลยค่ะลูกเขาก็แฮปปี้มากเขาบอกว่าแค่เห็นแมลงมันบินโอ้โหอันเนี้ยต้องเอาไปพี่ติ๋งดูสีสวยไหมเนี่ยเราก็อยากให้ของดีมีสกุลนะคะนี่สีแดงอันนี้อีกชนิดนึงนะเขาทำเป็นนี่ไงอันนี้พอเอาไปแล้วเราปลูกต่อเลยไหมคะพันธุ์เรามีอยู่แล้วครับโอเคพันธุ์เรามีอยู่แล้วครับเมื่อเช้านี้เห็นกลุ่มของโรงพยาบาลบำราบโรงพยาบาลโอ้ของคุณแม่เอาไปสักกระเช้าหนึ่งเอาไปให้เจ้าหน้าที่ที่โรงพยาบาลบำราบนราดูนว่าอันเนี้ยเราเอาไปฝากให้เอาสักกระเช้าหนึ่งเล็กๆไม่ต้องเอาไปให้ดูว่าเราเพิ่งมาจากทาราฟาร์มฟาร์มเราเป็นอย่างนี้เพราะกลุ่มนี้จะทำงานหนักเนี่ยตั้งรับโควิดกันเนี่ยแหละค่ะส่วนอันนี้ก็เป็นแปลงใหม่คนก็จะเห็นนะคะอ๋อเราก็มีอีกหลายแปลงนะจ๊ะ1 2ผักอะไรคะผักบุ้งครับผักบุ้งเราจะตัดผักบุ้งนี่จะปลูกครั้งเดียวก็ตัดเรื่อยๆอืมงอกขึ้นมาเรื่อยๆมันก็งอกขึ้นมาเรื่อยๆดีจ้ะก็เราเพิ่มแปลงอีกหลายแปลงแล้วก็เริ่มผักกันจักกุฉายจิ้งจุ่ยฉายใช่ไหมจิ้งจุ่ยฉายแม่มาใกล้แม่ก็เดินหนีทีนี้อ๋ออันนี้เราเตรียมแล้วค่ะนี่ก็เป็นทั้งหมดของการทำงานแล้วก็มองไปดูนะฮะต้นไม้ที่อยู่รายรอบเราโอ้สำนักงานของทาราฟาร์มก็จะอยู่ในท่ามกลางป่าใหญ่บ้านน้อยในป่าใหญ่วันนี้ขอบคุณทาราฟาร์มเล็ดของอาจารย์ทองก้อนเลยนะเนี่ยเบลเคยคิดเลยจะออกมาอลังขนาดตอนต้นน้อยๆคุณแม่นี่ดูสิยิบยับไปหมดเลยต้องดูจริงๆจ้ะถึงจะรู้มันไม่เหมือนกันเลยสักแปลงเดียวหือเนี่ยลูกอะไรนะคะอันนี้อะไรนะคะสลัดหรือสลัดนะคะลูกสลัดซาลาโนวาค่ะก็ตอนนี้เราดูแล้วเนี่ยมันก็ต้องเป็น20ชนิดแล้วนี่อ่ะโอ้โหกรอบอร่อยไหมอร่อยค่ะแต่ไม่ได้หอมเท่าอันนั้นไม่อันนั้นมันเป็นชนิดหอมอ่ะอันนี้มันก็คือวิตามินอะไรอ่ะเสริมธาตุเหล็กในเลือดครับทำให้เม็ดเลือดแดงแข็งแรงน่าจะเหมาะกับแม่นะคือแต่ละอันเนี่ยมันมี
รสชาติของมันของแม่เดี๋ยวมุ้ยเอาปลาสับมุ้ยเดินทางไปถึงไหนแล้วน้ำท่วมที่นู่นหลบหลบให้ดีฝากขอบคุณป้าตุ๊กด้วยนะคะเพราะได้ปลาสับแล้วเดี๋ยวจะกินอะไรสลาว่าอะไรเนี่ยแหละสลาโนวาสลาโนวาอ่ะจ้ะและอันนี้อะไรคะอันนี้กินกับอันนั้นได้ไหมคะสาคูได้ครับเนี่ยกินคอโรค่ะอันนี้คือที่เรากินกันกับสาคูปกติใช่ไหมไม่ไอ้สาคูปกติจะรสชาติหนึ่งพี่ติ๋งเข้าไปเด็ดกินเองเลยผมไม่อยากเดินผ่านแม่อะอันนี้ก็ได้ลูกนี่นั่นน่ะอันนี้เขาเก็บให้ใบแตกใหม่หรือว่าเก็บไปทั้งต้นฮะทั้งต้นครับแม่เอ๊ะเราก็ไม่ควรจะกินอะไรจากมือปะทั้งต้นสิว่าแพ็คเกจแอลกอฮอล์มาแล้วเป็นบัตเตอร์เวียเป็นบุคคลที่แบบเป็นบุคคลที่เราไม่ให้ใกล้แม่ดูเหมือนมันน่ารังเกียจสงสารมันมากเลยทองก้อนเอ้ยทำงานหนักพอถึงเวลาไม่ให้ใกล้ไปเพราะว่าอะไรเป็นหวัดแล้วแม่เองก็แบบภูมิคุ้มกันน้อยเดินหนีก็อย่างนี้แหละอร่อยมากอร่อยมากเลยเนี่ยค่ะแล้วเราจะมีอีกหลายกระบะเนี่ยค่ะที่เราจะปลูกในพื้นที่ที่เราเหลือเราไม่ต้องไปเสียดายให้คนกินไปเลยเป็นบุญนะคะก็ทาราฟาร์มก็ได้ทำบุญแล้วเพราะฉะนั้นผู้ที่สนับสนุนทาราฟาร์มจะใช้แรงมาช่วยเราปลูกก็ได้หรืออยากจะให้เราส่งกระเช้าน่ารักน่ารักที่พี่ติ๋งกำลังจะทำส่งไปเป็นของที่ขอบคุณจากชาวหุบเขาโพธิสัตว์นะคะก็จะส่งไปตามที่คุณต้องการเลยสามารถอินบ็อกซ์เข้ามาได้แล้วนะจ้ะก็เดี๋ยวจะขออนุญาตลาทองก้อนก่อนเพราะว่าคุณแม่จะต้องไปดูเวทีอื่นแล้วเดี๋ยวจะกลับไปคุยกับดร.อ้อมกับแบมแบมที่เข้ามาทำการภาวนาปฏิบัติดีปฏิบัติชอบและเขาอยู่ในหุบเขาโพธิสัตว์ในช่วงเวลาสัปดาห์นี้เขาได้พัฒนาการด้านในอย่างไรบ้างลูกอย่าดึกนะแล้วไปพักนะจ้ะป่ะจ้ะจ้ะบอกให้ไปกินข้าวต้มจ้ะมีคนเอาต้นไม้มาให้เยอะเนี่ยค่ะชมพู่เดี๋ยวเราจะปลูกนี่ชมพู่เฮ้ยไม่ใช่ชมพู่ฮะตัวนี้อะไรคะป่าวเจ้าขาไม่ได้หัวเราะเห็นไหมชมพูเพชรนั่นอย่างนาพี่ติ๋งไปทางนี้เลยค่ะเอาทองก้อนรถเธอบางแม่ไปได้ไหมเนี่ยเราจะขึ้นไปทางโน้นค่ะเราจะผ่านไปทางโน้นไปเลยมันลื่นฮะไปทางนี้เธอทางไหนไปทางเก่าแล้วแท้ไอ้รถมันลกแล้วลื่นมากอะกระดาษชอมเชื่อฟังปลูกอะไรคะโอ้ข้าวโพดใช่ปลูกข้าวโพดสาลีงั้นเรากลับไปทางนี้เพื่อที่จะทำให้เราไปถึงภูเขาที่เรามีแขกของเราที่จะคุยกันเรื่องการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะคะก็บวกกระด้งก็ยังไม่ได้ไปลงบ่อเสียทีค่ะงานมันเยอะมากคุณแม่ปลูกต้นไม้ใหญ่หลายวันทุกคนแบบโอ้ยถามว่ายังมีอีกไหมยังมีมาเรื่อยแล้วอย่างต้นไม้ใหญ่ที่เราปลูกไปเราต้องใส่ซีอะไรนะเจ้าคะไอ้ปุ๋ยไอ้ที่มันดูดน้ำมันจะค่ะโพลิเมอร์ต้องใส่ไหมเจ้าคะที่เพิ่งปลูกไปเนี่ยเจ้าค่ะเดี๋ยวต้องถามทองก้อนเขาก่อนแม่ก็ไม่ค่อยแน่ใจแต่ว่าเขาแนะนำให้เอาท่อใส่ลงไปเพื่อทำให้มันมีน้ำลงไปที่โคนให้ถึงนะคะใช่แม่ไม่ค่อยซิ่งเลยนะคะหนูติงเย็นแล้วเจ้าค่ะเย็นๆแล้วค่ะเย็นแล้วค่ะแสงแบบกำลังจะหมดงั้นเราตรงไปที่นู้นเลยค่ะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเราค่อยไปดูแสงนู้นอีกทีนึงเพราะพรุ่งนี้เรายังมีกันอีกหนึ่งวันค่ะไปขอบคุณพื้นที่ทั้งหลายที่ทำให้พวกเรามีความสุขหุบเขาที่ทำให้เรามีสถานที่สำหรับการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบที่สัปปายะนะคะเนี่ยทักไปเลยแต่ละต้นเห็นไหมคะมองไปดูบึกไหมคะ
เรามีกระท่อมน้อยในป่าใหญ่ได้ตอนแรกเราจะรู้สึกว่ากระท่อมเราใหญ่เกินไปเนี่ยค่ะสวยงามมากเลยตรงไปเลยอ้าวได้นั่งพักผ่อนนะจ้ะนั่งเลยนั่งเลยอย่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรลูกนั่งเลยนั่งเลยนี่ต้นไม้วันนี้ค่ะวันนี้ค่ะโอ้โหพี่ติงเหมาะนะเหมาะเลยเหมาะเลยเขาเหนื่อยไงนี่ไงคะคือมันเป็นอะไรที่บางทีคนมันเหนื่อยเนี่ยอันนี้เราก็ยังเปิดน้ำล้นเพื่อเราเช็คอีกทีนึงว่าน้ำตกของเราเนี่ยสามารถที่จะหล่อเลี้ยงต้นไม้บริเวณนี้โดยที่หน้าร้อนนี้พี่ติ๋งขาเราขึ้นนี่เลยค่ะนี่เราเข้าไปดูมุมบนในทุกพื้นที่ที่เราทำเนี่ยมันคือที่ที่ทำให้คนได้พักผ่อนหย่อนใจยายหนูคนเมื่อกี้เนี่ยคงต้องการดูใจตัวเองและที่นี่เราไม่ต้องมีการให้คำปรึกษาอะไรมากหรอกค่ะแค่ให้ทุกคนมีพื้นที่ผันพลังงานตัวเองได้กลับไปดูใจตัวเองเพราะมนุษย์ทุกคนรักตัวเองแต่ไม่รู้จักแกะปรมในตัวเองออกมายังไงที่จะทำให้เรารักให้เป็นจะไม่เป็นทุกข์ดูนะคะโซล่าฟาร์มทำหน้าที่โซล่าไอ้เล็กๆอ่ะขอบคุณมากที่แสงสว่างแห่งความรักของเราเนี่ยไม่เคยหมดเลยน่ามองไปแล้วเราไปคุยอาจารย์อ้อมนั่งปฏิบัติข้างบนนี่ก็เป็นอีกหนึ่งในจุดไฮไลท์ของเราคุณแม่ลอยกระทงที่บ่อนี่กระทงคุณแม่ยังอยู่หรือเปล่าเก็บแล้วก็ถางเมื่อเช้าแล้วกระทงใหญ่อะเหรอเจ้าค่ะเก็บหมดเลยเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเกิดพลูชันแสงสวยงามแล้วก็ปองด้วยเราจะเดินขึ้นไปคุยกันพี่ติ๋งอันไหนไม่รู้ที่มันพี่ติ๋งต้องระวังนี่ตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งของจุดว้าวของเราที่จะมีคนต้องการความวิเวกนะจะเข้ามามันเป็นไปเพื่อวิเวกวิลาคะนิโรธะวอดสักคะคือสละทิ้งสละคืนนั่งกันคนละก้อนสองก้อนแต่พี่ติ๋งคุณแม่มาทางนี้ได้เลยพี่ติ๋งไม่ต้องกลัวอึ๊บระเบกกินน้ำนิดหนึ่งนะคะเราจะเห็นว่าขณะนี้เราอยู่กับความเงียบแล้วก็มีเพื่อนผู้ปฏิบัติของเราหลายคนกำลังปฏิบัติอยู่เดี๋ยวเราจะมาคุยกันค่ะเปลี่ยนไวเลตนิดหน่อยนะคะเช็คไวเด็ดกันเล็กน้อยเพราะว่าเมื่อสักครู่นี้เห็นทุกคนนั่งสมาธิอยู่เราก็เลยไม่รบกวน
ก็วันนี้เราจะมีผู้ที่จะเข้าร่วมรายการของเราเอาพี่ติ๋งนั่งไหนจ้าพี่ติ๋งนั่งนี้ไหมคะได้ยินเสียงคุณแม่นะคะเมื่อกี้นี้เราเดินขึ้นมาเห็นว่ากำลังภาวนากันอยู่แล้วก็ใช้การนั่งแล้วก็หายใจลึกๆอยู่กับอนาปานสติทำงาน4คนนันทวันได้เลยลูกเอาไมโครโฟนเดี๋ยวถามแบมก่อนในฐานะที่แบมเคยบวชเรียนนะ3ปีกับการเป็นนักบวชที่อยู่ในเสถียรธรรมสถานแล้วก็เพิ่งสึกไปเมื่อ15ตุลาออกพรรษานะจ๊ะสิ่งที่อยากถามก็คือการกลับมาใหม่ที่นี่เนี่ยมันมีอะไรบางอย่างละที่บอกเราว่าการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบของเราเนี่ยมันกำลังเติบโตจริงไหมลูกถึงแม้ว่าเราจะเปลี่ยนยูนิฟอร์มแต่เราเองก็ยังกลับมาในแผ่นดินที่ในช่วงสุดท้ายของการก่อนที่จะเปลี่ยนยูนิฟอร์มเนี่ยเรามาอยู่ที่นี่แผ่นดินนี้ช่วยอะไรช่วยอะไรหนูถืออย่างนี้ก็ได้หนูไม่ต้องพนมมือก็ได้ลูกหนูจะได้รู้สึกว่าเป็นการเทสเสียงนะคะพี่ติ๋งดูเสียงให้คุณแม่ด้วยจ้ะโอเคค่ะก็ช่วยให้เราได้งอกงามค่ะเหมือนกับออกมาจากความมืดนะคะคือเหมือนกับว่าถ้าเทียบกับต้นชมจันทร์ที่เราได้ไปภาวนาด้วยอย่างเงี้ยค่ะมันก็เหมือนกับตอนแรกที่เรามาด้วยความเหี่ยวอะค่ะคุณยายแล้วมันก็รู้สึกว่ามันเหนื่อยข้างในค่ะจากความเครียดความคาดหวังของตัวเองพอมาที่นี่ค่ะมันทำให้เราค่อยๆตื่นขึ้นค่ะว่า เราได้รับมิตรภาพค่ะเหมือนกับเป็นน้ำที่มาหล่อเลี้ยงใจเราจากคนรอบข้างจากคณะแม่ชีที่มาคอยถามไถ่เกื้อกูลเรานะคะตั้งแต่วันแรกๆที่เราเข้ามาค่ะแล้วก็มันก็เลยเหมือนค่อยๆเหลืองขึ้นอย่างเงี้ยค่ะแล้วเสร็จแล้วเนี่ยสดขึ้นหน่อยใช่ค่ะเสร็จแล้วด้วยบรรยากาศมันก็เป็นอีกจุดนึงที่ทำให้เราได้ผ่อนคลายแล้วก็หายใจลึกๆด้วยสถานที่อย่างเงี้ยค่ะมันทำให้เรากลับมาอยู่กับร่างกายง่ายเพราะว่าเราได้เดินได้ขยับความต่างของพื้นดินก็ทำให้เรากลับมารู้สึกตัวแล้วก็ลมหายใจมันก็หนักขึ้นโดยเฉพาะตอนที่ขึ้นเขาเจ้าค่ะก็รู้สึกว่าเราเนี่ยก็ได้เห็นตัวเองด้วยค่ะเพราะว่าตอนแรกเนี่ยขึ้นไปด้วยไม้เท้าไม้ที่แบบช่วยในการขึ้นเล็กๆอะค่ะแล้วเราก็รู้สึกว่าแค่นี้มันจะไปได้หรือเปล่าแล้วเราก็เห็นจิตที่มันเปรียบเทียบไม้ของเรากับอีกคนนึงว่าเฮ้ยของเขาตัวเตี้ยกว่าเราแต่เขาได้ไม้สูงกว่ามันดูแบบไม่สมเหตุสมผลอะไรเงี้ยค่ะแล้วตอนแรกเราก็เห็นว่าเราไม่พอใจในสิ่งที่เรามีอยู่อะค่ะแต่ปรากฏว่าด้วยไม้เล็กๆเนี่ยมันก็ถ้าเวลาที่เราก้าวไปอย่างมีสติอยู่กับกายเคลื่อนไหวอะค่ะมันก็ทำให้เราขึ้นไปถึงข้างบนได้แล้วพอเราเห็นข้างบนเนี่ยเราก็ไปเห็นว่าจริงๆไอ้ส่วนที่ไม้เล็กๆเนี่ยมันก็เป็นส่วนนึงของต้นไผ่ที่มันหักอะค่ะแล้วตอนแรกเราก็เห็นว่าไอ้ต้นเนี้ยแบบจริงๆความหักของมันนี่แหละที่ช่วยให้เราขึ้นมาถึงตรงนี้ได้แล้วเราก็รู้สึกว่าซาบซึ้งและขอบคุณกับสิ่งที่เรามีอยู่อะค่ะเพราะว่าถึงแม้พอขึ้นไปจะเจออันใหม่ที่ยาวกว่าเจ้าค่ะก็ปรากฏว่าตอนลงมันก็ช่วยในการพยุงอีกข้างหนึ่งให้เรามั่นคงกว่าเดิมเพราะเวลาที่ฝนตกแล้วพื้นลื่นเนี่ยมันก็ทำให้เราสังเกตสภาวะที่กายสั่นแต่ว่าใจเรามันก็ยังสงบนิ่งได้อยู่นั่นแสดงว่าธรรมชาติของมนุษย์เนี่ยชอบตัดสินเพราะว่าเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นแล้วก็พอเห็นว่าเราด้อยกว่าเขาความมั่นคงก็น้อยลงทั้งที่ความจริงมันคือไม้ที่หักกว่าเราจะไปขอบคุณไอ้ไม้ที่หักเราต้องผ่านความทุกข์บางอย่างที่มาจากการเปรียบเทียบความทุกข์อันเกิดจากการเปรียบเทียบมีในคนทุกชนชั้นวรรณะฉะนั้นพอเรามาปฏิบัติแล้วเราเห็นว่าถ้าเราเอาความกตัญญูและซาบซึ้งออกมาก่อนการเปรียบเทียบว่าเราดูด้อยกว่าก็จะน้อยลงสังเกตไหมคะว่าถ้าเรามีสติเราจะสามารถจัดเซตความคิดของเราไปในฝ่ายที่ทำให้ทุกข์น้อยได้แต่ถ้าเผื่อว่าเราขาดสติเราจะเริ่มปรุงแต่ง
อย่างไร้สติแล้วมันก็ทำให้เรามีแต่ไม่มีความสุขในสิ่งที่มีเพราะเอาไปเปรียบเทียบกับคนอื่นก็ยินดีต้อนรับกลับบ้านอยากจะบอกอะไรไม่ว่าชมจันทร์สอนอะไรก็สอนให้เราเนี่ยได้เห็นว่าในความมืดอย่างเงี้ยค่ะพอเปิดออกมามันมีความสว่างความขาวนวลอยู่ข้างในอะค่ะแล้วเราก็ตอนนั้นก็รู้สึกเซอร์ไพรส์ว่าคือเราไม่คิดว่าความมืดเหี่ยวแบบเนี้ยข้างในมันจะมีสิ่งที่แบบขาวนวลขนาดนี้อะค่ะเราก็เลยรู้สึกว่าอ๋อมันคือการเหี่ยวเพื่อการเกิดใหม่จริงๆแล้วเราก็เห็นว่าในความดำความมืดมันมีความสว่างหรือว่าการเติบโตใหม่ได้อยู่แล้วเดี๋ยวมันจะเป็นดอกใหม่แล้วมันอาจจะต้องการน้ำกลับมาตึงอีกทีวัฏจักรก็เป็นอย่างนั้นนะคะกลับมาใน 2-3 วันนี้ได้อยู่กับชมจันทร์จนเดี๋ยวนี้ชมจันทร์ถูกแจกออกไปแล้วแล้วมีหลายคนนะคะที่ยังไม่ได้ชมจันทร์ก็ติดต่อเข้ามาในอินบ็อกซ์ได้เขียนชื่อที่อยู่หาซองพลาสติกเล็กๆที่ทำให้เราสามารถใส่เม็ดชมจันทร์ไปได้เลยสัก3เม็ดนะคะเป็นชมจันทร์แห่งรัตนะนะ3เม็ดชมจันทร์แห่งรัตนะแล้วคุณเอาไปปลูกเลยค่ะแล้วคุณก็จะเห็นกระบวนการการเยียวยาได้แล้วก็แข็งแรงด้วยระบายได้ด้วยนะคะก็ขอบใจเลยทีนี้อีกคนหนึ่งพี่ติ่งฟังอย่างนี้รู้สึกยังไงก็ถ้าเรียนตามตรงนะก็ค่ะคุณแม่ว่าเหมือนกับว่าคนที่มาที่เนี่ยมันต้องมีพื้นฐานแล้วก็รู้จริงๆว่าอย่างน้อยคือยอมรับว่าจะมาค้นหาตัวเองจะมาทำตัวคือไม่ใช่บางคนยังเข้าไปแล้วยังอยู่ว่าจะมาทำไมมาตามเพื่อนหรือมาอะไรเขามาก็มาจ้ะถ้ามาที่นี่อาจจะยังไม่ได้แล้วก็เราต้องมีเบสิกใช่เราต้องสอนค่ะอันนี้ละค่ะเรากำลังจะประเมินว่าจากนี้ไปหุบเขาโพธิสัตว์ผักก็มีกินแล้วต้นไม้ใหญ่ก็ให้ร่มเงาแล้วเราจะทำอย่างไรให้การประพฤติดีประพฤติชอบเนี่ยมันอยู่ในวิถีชีวิตที่เราทำให้มันเกิดเป็นกระบวนการของคนที่เป็นมือใหม่ก็สามารถที่จะเข้ามาแล้วก็ได้รับการทดสอบหรือทดลองการทำอย่างนี้เพื่อความก้าวหน้าต่อไปถูกไหมโอเคงั้นเรากำลังพูดถึงเรื่องการดีไซน์เพราะตอนนี้เราปลูกต้นไม้ทุกวันปลูกผักทุกวันเก็บผักกินจนแจกได้แล้วมีน้ำจนได้ยินเสียงน้ำเนี่ยลอยกระทงเนี่ยโอ้โหมีน้ำลอยหลายบ่อเลยนะคะจนกระทั่งวันนี้เราพูดถึงลอยตัณหากันละปล่อยคือปล่อยความยึดมั่นถือมั่นอันเป็นเหตุแห่งทุกข์ก็คือปล่อยไอ้ราคะโทสะโมหะนี่เรามาดูดร.อ้อมซึ่งเกษียณละนะคะดร.อ้อมเกษียณเพื่อที่จะมาใช้ชีวิตที่เป็นประโยชน์มากกว่านี้เราจะทำให้ตรงเนี้ยสำหรับคนที่เกษียณแล้วจะมาอยู่ในหมู่บ้านของเราชุมชนของเราอย่างไรได้บ้างอ่ะไปที่ขอบคุณนะคะเมื่อวานนี้ที่ขึ้นไปเป็นพิธีกรทุกคนจะจำดร.อ้อมได้ จ้ะก็คือจริงๆแล้วในช่วงของการใช้ชีวิตการทำงานที่ผ่านมานะคะเราก็ต้องเจอกับผู้คนมากมายนะคะแล้วก็ภาระรับผิดชอบต่างๆนานามันก็ทำให้เราเกิดความเครียดมีความกังวลนะคะอาจจะมีการคาดหวังจากผู้คนหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยทำให้เรารู้สึกว่าเราก็จะไม่ค่อยเป็นตัวของตัวเองเท่าไหร่มันเหมือนกับว่าเราจะต้องทำเพื่อให้คนพอใจเพื่อให้งานสำเร็จ อย่างนี้ค่ะแต่ว่าพอถึงจุดนึงเราก็รู้สึกว่าเราก็อยากจะให้เวลากับตัวเราเองนะคะเดียวกันเราก็ต้องสามารถที่จะเป็นประโยชน์หรือว่าให้ได้มากกว่าที่เคยให้ก็เลย อยากจะก็เลยตัดสินใจที่จะไม่ได้ต่อการทำงานอายุราชการหรืออะไรนะคะตั้งนี่คือสิ่งที่ตั้งใจไว้ตั้งแต่แรกเพราะอยากที่จะมาทำในสิ่งต่างๆอะไรก็ได้ที่เราสามารถเป็นประโยชน์ที่เราสามารถให้ได้มากขึ้นนะคะแล้วการที่ตัดสินใจมา อยู่ที่นี่ในช่วงนี้7วันก็คิดว่าเป็นช่วงของการ1เรามีโอกาสได้รับใช้กับ2เราเป็นช่วงของการที่เราปรับเปลี่ยนสภาพของเราจากที่เราเคยเป็นคนยุ่งเหยิงวุ่นวายนะคะมีภาระเยอะกับจนจะเราจะใช้ชีวิตอย่างไรหลังเกษียณ
เพราะว่าหลายคนก็จะถามว่ามองภาพตัวเองหรือเปล่าว่าหลังเกษียณแล้วจะทำอะไรตัวเองก็บอกว่าจริงมีสิ่งที่อยากจะทำไม่ว่าจะเป็นสอนหนังสือโดยที่เป็นจิตอาสาสอนเด็กๆโดยเฉพาะที่นี่ก็มีเด็กประกันกยอนะคะแล้วก็เมื่อวันที่13ตุลาคมก็ได้ไปร่วมทีมก่อการดีกับพี่แป้งนะคะคุณแม่ก็ไปที่ชุมชนใต้สะพานพระราม8ตรงนั้นก็จะมีเด็กๆเยอะอยู่เหมือนกันที่เป็นชุมชน8ชุมชนก็ยังคิดว่าถ้าเรามีโอกาสเราก็อยากจะไปสอนเด็กๆพวกนั้นที่เขาได้โอกาสคือยังเป็นประโยชน์อยู่ไม่ได้เกษียณจากงานนะคะไม่เกษียณจากงานประจำเกษียณจากงานประจำเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัยนะคะแต่อยากทำอะไรที่มันถนัดโดยวิชาชีพของเราคือการสอนมองไปที่ฟ้าค่ะทุกคนมองไปค่ะเราจะเห็นว่าฟ้าเปลี่ยนสีอยู่ตลอดเวลาแต่ฟ้าก็คือฟ้าเพราะฉะนั้นสัมมาอาชีโวของเราเนี่ยมันยังอยู่กับเราเราจะทำอะไรก็ได้ที่ละตัณหาแต่โดยประสบการณ์ที่เราเคยทำอย่างเนี้ยเพื่ออย่างนั้นมันจะทำอย่างเนี้ยแต่เพื่อละวางแล้วก็ทำให้เราเนี่ยเห็นถึงความสงบเย็นด้านในเราเห็นแสงเนี่ยมันกำลังจะสวยขึ้นอีกนิดนึงนะคะในเวลาอย่างนี้เหมือนเมื่อวานเนี่ยพอมันมืดเข้ามาปุ๊บพี่ติ๋มดูเราจะเห็นแสงทองที่มันจะสว่างขึ้นมาบนฟ้ามันไม่ใช่มืดโดยที่ไม่สวยแต่มันเป็นความมืดที่มันจะมีแสงสะท้อนจากพื้นโลกเนี่ยเข้ามาที่ฟ้าอีกทีนึงคุณแม่จึงอยากให้พวกเรารู้ว่าแม้กระทั่งคนแก่อย่างพวกเรานะคะต้องบอกว่าเราก็แก่แล้วเนาะแต่ว่าเรายังเป็นแสงสว่างที่จะพาดอยู่บนฟ้าคำว่าเกษียณคือการได้พักกับความคาดหวังเราทำงานให้ใครใครก็คาดหวังมีคนคาดหวังเราทั้งนั้นแหละค่ะแต่ตอนนี้เราเกษียณแล้วเราบอกแล้วว่าชีวิตของเราไม่นับอายุไม่นับอายุมันคือกำไรก็อยากบอกกับคนที่กำลังต้องการเกษียณทั้งหลายว่าหุบเขาโพธิสัตว์เป็นอีกหนึ่งของเวทีที่จะยังใช้ชีวิตอย่างเป็นประโยชน์ได้ในสิ่งที่เรามีประสบการณ์ของโลกที่แตกต่างเราไม่ต้องเหมือนกันแต่ว่าเราจะทำประโยชน์ด้วยสัมมาทิฏฐิที่ไม่ต่างกันคือสงบเย็นในการทำงานและการเป็นประโยชน์มันจะยั่งยืนแต่ถ้าเราทำงานด้วยความคาดหวังเราจะผิดหวังต้องเอาความคาดหวังออกเมื่อใดที่เราไม่คาดหวังแล้วเราลงทุนอย่างสงบเย็นเหมือนพระอริยทาราพระองค์มีความมั่นคงแต่ว่องไวสองคำเนี้ยดูเหมือนว่ามั่นคงนะเพราะมั่นคงด้านในจึงว่องไวในการฉุดช่วยเป็นพลังงานที่จะไม่ปฏิเสธการฉุดช่วยอันเนื่องจากว่ามีปัญญาจึงสงบเย็นแล้วว่องไวก็คือไม่กลัวคนที่ไม่กลัวจะว่องไวไม่คิดอะไรฟุ้งซ่านซ้ำๆวนๆเนี่ยแบมต้องฟังพอมันสงบเย็นแล้วมันเป็นประโยชน์อย่างว่องไวเนี่ยมันจะเกิดจังหวะของการช่วยได้ทันอย่างมีปัจจุบันขณะที่เราลงทุนด้วยความสุจริตเนี่ยผลมันจะง่ายกว่าตอนที่เราทำงานด้วยความคาดหวังผลมันจะดีกว่าเพราะการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมันมีผลที่ดีกว่าอยู่แล้วค่ะมันเป็นอย่างไรเล่าชื่อตอนก็คือการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นอย่างไรเล่า 1. มันจะเกิดความสงบสงัดเรียกว่าวิเวกจากการคาดหวังแล้วมันก็จะวิราคะคือละราคะได้นิโรธะคือดับทุกข์ได้วสักขะคือการปล่อยได้ปล่อยความยึดมั่นถือมั่นได้ฉะนั้นการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเพื่อวิเวกวิราคะนิโรธะวสักขะเนี่ยมันคือการเป็นอิสรภาพอย่างแท้จริงหรือจะเรียกว่าพ้นทุกข์อย่างแท้จริงคือนิพพานนั่นเองนั้นการที่เราจะใช้หุบเขาโพธิสัตว์นี้ขึ้นมาคุณแม่เห็นนั่งอยู่ก็เลยลองเปลี่ยนเป
ปลี่ยนไอ้เครื่องมือเนี่ยแล้วเราลองคุยกันดูเพราะจากนี้ไปเนี่ยเราจะไม่ใช่ให้ความรู้ในเรื่องของการต้องอยู่ให้รอดเช่นเมื่อกี้นี่คุยกับอาจารย์ทองก้อนเขาก็บอกว่าที่นี่มีจุดเด่นที่ต่อจากโครงการช่างหัวมันก็คือเราสามารถเปลี่ยนก้อนหินออกมาเป็นธาตุอาหารได้นี่คือที่นี่นั้นถ้าใครสนใจเราจะลองมาทำสื่อกันดูว่าเราพูดเรื่ององค์ความรู้ที่มีอยู่แบบไม่ใช่นักวิชาการพูดอาจารย์ทองก้อนก็เป็นนักวิชาการแต่เขากำลังเป็นนักปฏิบัติการเรามีหน้าที่ของการที่จะส่งผลจากการปฏิบัติการเนี่ยเอาไปให้คนอื่นเอาผักไปให้คนอื่นทานแล้วก็จะเห็นว่าผักของเราทำไมเซลล์มันไม่แตกเพราะว่านักวิชาการเขาสามารถทำให้เซลล์มันแข็งแรงได้เดี๋ยวเราจะส่งไปเลยค่ะก็เดี๋ยวจะกลับบ้านก็สามารถเอาผักกลับบ้านได้นะคะถือว่าเป็นผู้มีอุปการรับคุณก็คือการที่เราแชร์เราแบ่งปันออกไปเนี่ยก็เพื่ออยากให้ทุกคนรู้ว่าถ้าคุณแม่ทำได้หุบเขาโพธิสัตว์ทำได้ทุกคนทำได้เดี๋ยวเม็ดเนี่ยค่ะเม็ดชมจันทร์เนี่ยจะไปปลูกริมหน้าต่างใส่กระถางเล็กๆก็ได้แล้วลูกไม่ต้องไปหาพื้นที่ดีกระถางเนี่ยชมจันทร์เนี่ยหย่อนลงไปเลยแล้วก็เอาพลาสติกอะทำเป็นตะข่ายขึ้นมาเขาก็จะต่ายขึ้นแล้วจะไปโค้งตรงไหนก็ได้ที่มีแดดเดี๋ยวออกดอกก็ได้กินแล้วมีเม็ดก็ขยายต่อฉะนั้นวันนี้นะการมาปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเนี่ยไม่ได้หมายถึงเราจะต้องเอาตัวเองออกจากโลกหรือนั่งหลับตาไม่มองเห็นความสวยงามของท้องฟ้าไม่ต้องไปดูถูกว่านี่ฉันกำลังปฏิบัตินะพวกเธอเนี่ยไม่ปฏิบัติไม่ต้องเปรียบเทียบหรือไม่ต้องกลัวว่าโลกมันจะมากินเราเพราะเราวิเวกเป็นเราอยู่กับโลกอย่างเหนือโลกเราอยู่กับโลกอย่างพ้นโลกและอยู่กับโลกอย่างไม่เปื้อนโลกนี่แหละคือผลจากการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบหรือเรียกว่าประพฤติธรรมสาธุชัดเจนเลยนะคะมีใครสงสัยอะไรไหมคะตอนนี้มีคนดูเราอยู่เป็นวันอาทิตย์ก็เลยอยากพูดถึงเรื่องการปฏิบัติเสียเล็กน้อยเมื่อวานนี้ใครลอยกระทงแล้วกระทงล่มก็ไม่ต้องถึงกระใจตกนะจ๊ะพอกระทงมันคว่ำเท่านั้นใจตกจริงๆแล้วมันก็แค่กระทงคว่ำแต่ชีวิตยังอยู่ถูกไหมค่ะเมื่อวานนี้ของเราลอยกับตรงนี้สวยงามค่ะไม่มีคำถามเจ้าค่ะจริงเหรอค่ะก็ดูแล้วทุกคนก็บอกว่าธรรมะยามเย็นเป็นสิ่งที่ชีวิตต้องการเหมือนกับรู้จริงค่ะนี่คุณธเนศนะเจ้าค่ะคุณธเนศเนี่ยสุขภาพแข็งแรงนะคะคุณแม่จะอยู่ที่นี่วันที่2เดี๋ยววันที่3ค่อยกลับไปที่โรงพยาบาลบำราศนราดูรค่ะเพื่อจะไปให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ใน60ปีของบำราศนราดูรแต่คนบอกว่าไปที่นู่นต้องระวังนะเพราะว่ามันจะมีโรคเยอะแต่คุณแม่ว่าไม่เป็นหรอกเพราะว่าเราคุยกับบุคลากรเดี๋ยวจะเอาผักไปฝากด้วยจ้ะก็บอกบางท่านก็บอกว่าใช่แล้วเจ้าค่ะคุณแม่คือแสงสว่างสำหรับลูกเจ้าค่ะแล้วก็บอกว่าธรรมะของคุณแม่เนี่ยเท่ากับให้พรลูกๆทุกเวลาเลยเจ้าค่ะแล้วก็รายงานเข้ามาด้วยว่าตอนนี้พิษณุโลกฝนตกมากเจ้าค่ะที่นี่ตกเมื่อตอนปลูกต้นไม้เสร็จพอเช้าเราทำรายการเสร็จพอรับประทานอาหารแล้วฝนตกโอ้ดีใจเพราะว่ามันตกมาเหมือนล้างอะค่ะล้างเมื่อวานนี้เขาก็เก็บของมาจนถึงเที่ยงคืนอะก็ล้างเท้านะก็สดเลยที่นี่ก็สดแล้วคุณแม่ก็มองว่าบ้านเราเนี่ยมีไว้อยากจะให้ช่วยอะไรในเรื่องขององค์ความรู้ก็เขียนเข้ามาบอกนะคะเราจะลองหาวิธีการผลิตสื่อแล้วก็หาวิธีการทำงานที่จะทำให้เราเนี่ยอยู่ที่ตรงไหนถ้าจิตเราสงบเราพบกันเป็นการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบที่จะเข้าสู่วิเวกวิราคะนิโรธาโวสักขะจำไว้เลยปฏิบัติเพื่อละไม่ใช่ละการทำหน้าที่แต่ละความยึดมั่นถือมั่นมันก็จะไม่ทำให้เราต้องคาดหวังเป็นอิสระจากการปรุงแต่งอย่างคาดหวังเพราะไม่มีมานะความเปรียบเทียบไม่มีมิจฉาทิฏฐิไม่มีมานะและตัณหาคื
ความทยานอยากให้มันมีให้มันเป็นหรือไม่อยากเป็นอยากไม่อยากเป็นไม่อยากเป็นเนี่ยแหละค่ะมันเป็นสิ่งที่มันต้องละจนมาปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเพื่อละตัณหาถ้าละตัณหาได้มานะก็ไม่มีมิจฉาทิฏฐิก็ไม่มางั้นวันนี้พวกเราสี่ท่านนะคะมีใครอยากพูดอะไรอีกไหมคะก็อยากจะเชิญชวนให้อาจารย์มาปฏิบัติธรรมกันที่นี่ค่ะเพราะจากประสบการณ์ก็คือที่นี่เป็นส่วนผสมที่ลงตัวระหว่างการมีโอกาสได้ปลีกวิเวกก็คือเมื่อเราต้องการจังหวะของการที่เราต้องการอยู่กับตัวเองอยู่กับธรรมชาติอย่างแท้จริงอะค่ะมันก็มีช่วงนั้นที่เราสามารถจะใช้มุมไหนก็ได้ของหุบเขาที่จะปลีกวิเวกนะคะเดียวกันก็มีฐานงานต่างๆที่เราสามารถที่จะทำร่วมกับผู้อื่นโดยที่เป็นโอกาสที่เหมือนกับเรายังอยู่ในสังคมภายนอกแต่เราจะทำยังไงให้เราสงบเย็นแล้วก็อยู่กับตัวเองโดยที่กระทบแล้วไม่กระเทือนแล้วไม่กระแทกค่ะคุณแม่ก็ค่อนข้างที่จะได้ทั้งสองด้านเลยใช่คุณแม่เข้าใจเลยที่อาจารย์อ้อมพอเมื่อกี้เราขับรถมามียายหนูคนหนึ่งมาปฏิบัติแล้วก็นั่งอยู่ที่ชิงช้าเอาหมวกวางไว้พอคุณแม่บอกนั่งให้สบายเถอะลูกเขาบอกเขาขอนั่งพักแป๊บหนึ่งเพราะคงช่วยกบเนี่ยใช้พลังงานในการกบต้นไม้ที่นี่เป็นที่นั่งพักเหนื่อยก็มาพักมีโอกาสที่อยากจะให้เรารับรู้อะไรก็อย่าเกรงใจนะคะแล้วก็เอาความถนัดของเราพอเราได้พักละหายเหนื่อยละเอาความถนัดนั้นนะออกมาเพราะที่นี่มีเด็กต้องการการทำให้ดูมีความสุขให้เห็นเด็กๆต้องการต้นแบบที่เป็นต้นน้ำที่ผ่านความทุกข์อย่าเชื่อว่าคนที่จะสอนได้คือคนที่ไม่เคยทุกข์ไม่จริงคนที่ไม่เคยทุกข์จะไม่รู้ว่าทุกข์เป็นอย่างไรแต่คนที่รู้ว่าทุกข์เป็นอย่างไรแล้วแล้วจะไม่ทุกข์ต่อไปคนนั้นจะมีประสบการณ์การสอนที่พิเศษมากเลยค่ะพระพุทธเจ้าน่ะจัดสรรคนสอนที่เป็นเอตทัคคะในหลากหลายด้วยวิธีการเอาประสบการณ์หรือจุดที่เราเคยผ่านมันมาได้ออกมาตีให้มันเป็นต้นน้ำที่มันเป็นแบบอย่างที่ดีมากเลยเนี่ยวันนี้นะคะก็อยู่จนเย็นเลยกี่โมงแล้วคะพี่ติ๋ง6:20แล้วจ้ะอุ้ย1 ชั่วโมงวันนี้1ชั่วโมงเกินไปขอเข้ามานะคะพรุ่งนี้เช้ายังพบกันตอนเช้าค่ะแล้วก็แน่นอนเลยว่าที่นี่ตอนเย็นกับตอนเช้าเป็นที่ที่สัปปายะมากขอให้ทุกคนมีความสุขความเจริญในการปฏิบัติภาวนานะคะยกใจของเราให้อยู่เหนือสิ่งที่เราเคยรู้สึกว่ามันหนักเหลือเกินมันแบกมาตลอดชีวิตบางทีมันหมดแรงมันหลุดมือไปก็เคยเจอเพราะฉะนั้นทำให้ทุกอย่างเนี่ยมันรู้สึกว่ามันไม่ได้เป็นภาระทำสิ่งนั้นอย่างที่มันไม่ต้องแบกถือไว้เป็นของฉันก็ได้มันไม่เป็นภาระทำให้มันสนุกเป็นสุขในขณะที่ทำงานกินเก็บใช้แต่พอประมาณที่เหลือแบ่งปันเพื่อนมนุษย์นะคะคุณจะได้สุขสงบเย็นแล้วเป็นประโยชน์ค่ะธรรมะสวัสดีนะคะคุณนายค่ะมีไฟช่วยสองหน้ากันเลยทีเดียวเชียวเพราะว่ามีรีเฟล็กซ์ด้วยเหรอจ๊ะไม่เห็นเด็กยกรีเฟล็กซ์แต่แสงในกล้องยังสวยอยู่เลยสวยงามค่ะขอบพระคุณลูกนันทวันเขาสโลด้วยเขาช้าได้วันนี้ไมค์ทุกตัวเพอร์เฟกต์หมดเลยไหมคะเห็นไหมเราไม่ต้องติดเลยเราก็ถือเอาไว้เมื่อกี้ที่เขาเปลี่ยนไมโครโฟนจากนั้นนี่คือวิ